ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเบลล่าฉลองอีเรียมซิ่งพุ่ง100ล้านปังบุริเย่จริงๆค่ะสำหรับนางเอกสาวเบลล่าลานีเพราะว่าปังอย่างต่อเนื่องเลยจริงๆเรียกได้ว่าปังตั้งแต่บุพเพสันนิวาสเพราะทำลายทุกสถิติของวงการละครและกวาดรางวัลเพียบซึ่งก็มีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามตลอดตอนนี้ก็มีภาพยนตร์อย่างอีเรียมซิงซึ่งรายได้ตอนนี้พุ่งไปถึง100ล้านแล้วทำให้สาวเบลล่าของเราขึ้นแทนนางเอก100ล้านคนใหม่ทันทีงานนี้ก็ต้องมีการฉลองสักหน่อยเอาเป็นว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าค่ะล่าสุดเบลล่าก็ได้เหมาโรงภาพยนตร์ดูอีเรียมซิงกับแฟนคลับพร้อมแคปชั่นว่าเบลล่าปื้มปริ่มแฮชแท็กอีเลียมซิ่งรอบแฟนคลับเหมาโรงซิ่งกันเป็นหมู่คณะดูรวมกันก็จะกรี๊ดมันกว่าเดิมอ่ะเนาะรักนะคะกลจของบลงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนคนบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมสนั่นเลยว่าสุดยอด Congratulation ยักษ์นะสนุกมากตอนจบนี่กรี๊ดเลยค่ะดูเรื่องนี้แล้วเรื่องต่อไปเรารอคือบุพเพภาค2ถึงไม่ได้ดูกับเบลอยากบอกว่ารักเบลที่สุดหนังสนุกมากจริงๆเบลล่าเล่นได้หมดในจักรวาลนี้ขอบคุณนะคะที่ทำให้เรามีความสุขในวันนี้รักมากค่ะรักพี่เบลนะคะละครก็ร้อยล้านหนังก็ร้อยล้านปังไม่ไหวแล้วค่ะ Congratulation ได้ร้อยล้านแล้วเปิดตัวพี่กล้านะรักน้องเบลที่สุดสนุกมากคุณบอลอเก่งที่สุดร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านโอ้ยเรียกได้ว่าแฟนคลับภูมิใจในตัวเบลล่าสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าละครก็ปังภาพยนตร์ก็ทะลุร้อยล้านอีกงานนี้ทำเอาหลายคนชื่นชมเลยว่ารักไม่ผิดคนจริงๆแหมยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับนางเอกร้อยล้านคนใหม่ของวงการด้วยนะคะ